โอนสวรรณราอะไรนี่ในกระปงโจรมจมวยหนึ่งกรรมวิธีว่าเยอะที่โอนสวรรณราก็สัวทาส่งเอาลูกครูช่วยบังฮันคนลึกขนมกาบังการอาชีพกรรมเป็นแหล่งกอดเป็นแหล่งกระปงในศักษาหน่ะเหล่านั้นเป็นคนลึกไอ้ได้ยังอาจับดามอาชีพกรรมบ้านในเป็นแหล่งยังกระปงศักษาแต่บ่งล้างคือบองกฐาโอนเมียนกลุ่มหนึ่งนี่คือล้อให้บอสันจีสำหรับบองวิ้งบอสันอาจจะบองเมียนเปิลไปเรียนตลอดถอยกลอยเติร์ตังปีเติร์ตลอดตลอดเปิลแต่กาปีในเรียนวิ้งให้เมียนการไปที่ปรกปรดาอันปีพนัดกลุ่มหนึ่งกาเถื่อจีบกามกาลุ่ยนี่วิ้งเมียนการไปที่ปรกปรดาดาวตะลุ่มตะเลี้ยโดยอันเลยนี่วิ้งประหารเฉียบเป็นน้องคือบองตรายจับประดามเถื่ออาชีพกรรมกลายเมาหรือบอกเฮียบานบันเทมดำไปจับประดามเรียนพ้องอ่านวัดจะแสดงพ้องเรียนพ้องอ่านวัดจะแสดงมันเต้นมันนองเต้นมันนองพ้องดำไปปมโอดบัดปิดเศร้าไอ้บานจราเนยขนองกาเถื่ออาชีพกรรมนั่งจังจิกาหล่อได้ปอนกบปงแต่ศึกษาปอนสวรรณราเติบโตโจรู้ไหมว่าสวรรณราจิกาหล่อได้ปอนกบปงในศึกษาให้ปอนมีนกลุ่มหนึ่งจังถืออาชีพกรรมจังยังศึกษาพ้องยังถืออาชีพกรรมพ้องยังเรียนพ้องมีวิธีศาสตร์ชราปอนสวรรณรามีกลุ่นลึกมีติดในชราหอยได้เราหดมาได้ปีนี้บอสันเจียสำหรับขยมขยมมือตะเคียนท่าในชุมวิญครุ่นเยอะนี่คือปูปิงแต่ดอยออกกะได้เยอะไอเราประชุมนอร์มานปัจจุบันจมลอยมุ้ยจมลอยมุ้ยได้ขนมเดือดใจนี่คือเอาไว้ได้บองอาจบอกสายจูนดาวปอนบ้านใจลมแรงปีบอดปีเศร้าปีกลืนลึกคลาคลายปอนปอนเรื่องมวยก่อประเด็นบัดเตยติดได้อาจยกเถ้าปลาปลาบ้านในขนมกาได้ยังไอเราประจำโนเรื่องมวยก่อเถื่อชีวกรรมแต่งยื่นแต่งในกำปองศึกษาเนี่ยชีพเสะเลือกตะเกียบตะดาวปอนปอนนิสัตสัตนิสัตได้กำปองศึกษานี่คือกรมจำนายเปลดาวเล่งอัตยาวกมจำนายไปเล่นเกมหรือมวยก็เล่นประปอนเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยอัดประหยัดจานปองปอนออกเนี่ยไอ้ปลาปลาเนี่ยประปอนโซเชียลมีเดียนี่บันไดสังคมนี่ดำไปทั่วอาชีพกรรมบ่าปองปอนเล่นอยู่พร้อมปองเฟื่ออาชีพกรรมพองจังมีนกี่ไอ้รบประจำโนบานที่อาชีพกรรมมุ่งกลางเมืองศึกษาบริเวณบ้านอะไรนี่บ่าปัจจัยจำนวนมือได้บองช่องชายแต่ดาวโอนสวรรณราคนเลือกมวยนั่นคือโอนตรีเรียนปีจุ่มนี้ในขนมการลุ่มบ่าจุ่มนี้ในขนมการลุ่มคือจุ่มนี้ขนมการลุ่มมวยนี่คือยมจังให้ส่งจุ่มรวยให้นายนอมแต่ดาวโอนโอนนิสต์สนิสต์แต่อ๋อเอาเรียนจุ่มนี้มวยนั่งเอามีนักพนักกุมนัดเฉียนลุ่มมวยนั่งจังดำบงล้างคือเป็นอะไรยังมีพนักกลุ่มนัดเฉียดลุ่มเป็นอะไรคือยังมีพนักกลุ่มนัดเฉียดเพื่ออาชีพกรรมไงว่าอาชีพกรรมคือการลุ่มนั่นเองจังโอนเตอร์เธอไม่เรียนจุ่มนี้ลุ่มลุ่มตามออนไลน์ลุ่มตามออฟไลน์เนี่ยโอนเมื่อไอ้เอาไว้ได้ไอ้บ่มไหลไอ้เตอร์ที่อาชีพกรรมบ้านจุ่มกับส่งไปแต่โอนเหมือนจำไม่มันจำไม่มีนลอยชราคนไอ้ขนมกาบาร์อาชีพกรรมนู่นเต๋อแต่ปอนไอ้ปลาประปอนโซเชียลมีเดียนี่ทั่วการลุ่มปอนปังการเพจมวยคนไอ้หอนักชั่วโมงนักชั่วโมงเพจบ่อยยังไอ้บ้านปีรู้ให้มีเพียบแต่ตีนปอนดีไซน์โลโก้มวยดันในขนมเพจบ่อยยังอุติฮอนะสวรรณราออนไลน์อุติฮอนยังนะสวรรณราออนไลน์เจ้าปอนองบังการเพจมวยบังการโลโก้มวยได้ในขนมเพจบอยยังหาหนังเอาไว้ได้ปอนปอนปลารอไงปอนเลงรอไงเนี่ยให้ปอนเมื่อท่าตาในขนมสลาระบอบปอนในขนมสังกุมระบอบยังในมนุษย์ในขนมวัยเลยปอนยังตาเกตระกายไอ้เกตได้จิตปัญหาได้มนุษย์ได้มนุษย์กุมปงชอบแกงได้มนุษย์ตระกายดำนอสไรจับโอนมือท่าเอาไว้เด็กจะปั่นหาระบบเน็ตเต้เวียจีออกก้าสำหรับยืนเอาไว้เด็กมันดูยืนกับปงจุปั่นหา
ถ้ายืมเงินดำนอสไลไอ้กอดอันนู้คือจีอาชีพกรรมอันนู้ยืมอาจจะรับพระจำนวนตามระยะกาดักสายชีพดักสายปัญหาหรือมวยก็เพียบจบแข็งหรือมวยก็เอาไว้ได้จีสิกได้ตรากาหรือบอมมันนู้ยืมไอ้อันนี้คือจีกันเลยได้โปรดไอ้หกคืนเช่นตัวฮอท่ารอทั้งไงนี่เซนิสัตกอดเตอร์กาเพื่อเฉินกอดเตอร์กาไอ้เกี้ยได้กอดเป็นนิยมหัวไงนี่กอดเตอร์กาอุตยาห์นะท่าเพื่อเฉินคือเตอร์กาเลงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะสบอตูดซับบาสบอตูดซับหรือมวยกอดตูดซับหรือมวยกอดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เอฟเซมเซย์ยังไงจังยังมือถ้าเคยท่ามันวัยโดยปอนขนมวัยเฉลี่ยเซนิสัตนั่นคือกอดเตอร์กาออกนั่งเฉินเหมือนเดิมก็สกัดจมไหนลุยกะบ่าจมไหนลุยกะโดยอัดสนายดำไปจังบานอ่อนนั่งจังยืนหัวมือท่าเต้ายืนมีนประพบปีกไหลนะสปายเยอะไหลนะได้ยืนอัดตือจอจ่าเทนิจเยี่ยมวยเกี่ยบานทอดรูปปลัดตะพอต่ออ่อนนั่งยกหมกพอกเนื้อขนมเพชฉบอยยืนเนื้อเป็ดเกี่ยกับมังยืนแต่เตะตรงเกี่ยហើយយើងមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឲ្យគេចឹងអស់នេះជាកលលឹះខ្លះៗដែលយើងអាចរកប្រាក់ចំណេញបានទិញ1រៀលលក់3រៀលទិញ3រៀលលក់5រៀលបាទអានេះគឺអ្វីដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានយកទៅគិតជាកលលឹះខ្លះៗនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរកចំណូលបន្ថែមក្នុងពេលដែលបងប្អូនកំពុងរៀននឹងឯងអូខេបងអូនសមណារានិយាយថាជំនាញនេះខ្ញុំកំពុងចូលរួមជាមួយគ្រូស្រាប់ដែរអូអូខេបងអូនចូលរួមនៅក្នុងcoaching real estate ដែរបងអូនណាបងអូនសមណារាចឹងបើសិនបងអូនកំពុងចូលរួមនោះជាការល្អដែលបងរាល់ថ្ងៃនេះហើយមិត្តបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ផងដែរចង់ជម្រាបផងដែរថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយវគ្គមួយclass មួយគឺខ្ញុំហៅថា coaching real estate coaching នឹងអញ្ចឹងមានបងប្អូនសិក្ខាកាមយើងចូលរួមប្រហែលជា50 60នាក់ឯណោះចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រដោះប្រដាររាល់ថ្ងៃប្រដោះប្រដាឲ្យគាត់មានផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅរកផ្នែកកំណត់ជាអ្នកធ្វើជំនួយផ្នែកកំណត់ជាអ្នកវិនិយោគផ្នែកកំណត់ជាអ្នកលក់បាទហើយបង្វឹកគាត់ពីជំនាញនៅក្នុងការលក់ជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងអតិថិជនហើយអ្វីដែលគាត់នឹងត្រូវលក់នោះគឺលក់អចលនទ្រព្យហើយនឹងរៀនវិនិយោគធ្វើអចលនទ្រព្យចាប់ដើមពីការចំណាយដើមទុនបន្តិចបន្តួចទៅនឹងឯងអញ្ចឹងអានេះបងប្អូនបងចូលរួមហើយគឺជាការល្អហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាបងប្អូនជាសិស្សជានិស្សិតនៅឡើយអញ្ចឹងក៏ណែនាំអំពីយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះៗអាមិញនឹងឯង